เรื่องราวของไดโนเสาร์สำหรับคนไทยนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่เล่าให้เด็กฟังต่อๆกันมาไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกกันว่าไดโนเสาร์จะเคยมีตัวตนครอบครองแผ่นดินของภาคอีสานเมื่อ200ล้านปีที่ผ่านมาในขณะที่นักโบราณชีววิทยาในโครงการร่วมมือปฏิบัติการวิจัยสัตว์มีกระดูกสันหลังโบราณระหว่างไทยฝรั่งเศสเข้ามาทำการขุดสำรวจในพื้นที่ซึ่งคาดหมายว่าจะมีฟอสซิลของไดโนเสาร์ฝังตัวอยู่ในระยะแรกที่เข้ามาปฏิบัติงานก็ยังได้พบเสียงคัดค้านแสดงถึงความไม่เชื่อว่าคณะสำรวจจะเข้ามาขุดไดโนเสาร์จริงกลับคิดไปว่ามีการแอบอ้างเข้ามาขุดน้ำมันหรือขุดแร่มากกว่าจนกระทั่งชิ้นส่วนบางชิ้นถูกแยกออกจากดินและหินเสร็จเรียบร้อยเห็นชัดว่ามันคือโครงกระดูกส่วนหนึ่งของสัตว์แน่นอนความคลางแคลงใจจึงค่อยๆหายไปแต่ถึงกระนั้นก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นคำถามตามมาก็คือโครงกระดูกเหล่านี้มีอายุถึง140ล้านปีและเป็นของสัตว์ที่เคยฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมาจริงหรือปริศนาจากสัตว์โลกดึกดำบรรพ์จะได้รับการไขให้กระจ่างเพียงใดติดตามย้อนรอยไดโนเสาร์อีกสักครู่ครับพื้นที่โดยทั่วไปของป่าภูเวียงซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในที่ราบสูงโคราชแม้ว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งในการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินอกเหนือจากเพื่ออนุรักษ์พื้นป่าให้คงสภาพสมบูรณ์ต่อไปอีกข้อหนึ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาแตกต่างจากอุทยานแห่งชาติที่อื่นๆก็คือเป็นการรักษาแหล่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่โบราณของมนุษยชาติให้คงอยู่สืบไปในครั้งที่ทีมงานสารคดีเดินทางเข้าพื้นที่ป่าภูเวียงเพื่อติดตามเรื่องราวของไดโนเสาร์นั้นคุณอุดมศักดิ์สุพรรณพงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็ได้นำคณะของเราไปชมธรรมชาติที่งดงามและแปลกตาของพื้นป่าภูเวียงเป็นของแถมพิเศษนอกเหนือจากจุดหมายที่กำหนดไว้บนความสูงระดับต่างๆกันของภูเวียงซึ่งมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเกิดจากการสะสมตัวของหินทรายหินดินดานและหินปูนทับถมเกิดเป็นหินชั้นที่มีความหนากว่า 4,000 เมตรผ่านการเวลายาวนานทำให้เกิดการผุกร่อนเป็นรูปร่างจนกลายเป็นความงดงามวิจิตรพิสดารที่ธรรมชาติมอบให้แก่ธรรมชาติด้วยกันหลายสถานที่ในผืนป่าภูเวียงจึงเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับความแปลกตาที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นเช่นที่บริเวณหินลาดซึ่งเป็นลานหินกว้างใหญ่บนเนินเขาเล็กๆหลังวัดถ้ำกวางเหมาะจะเป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์ตกได้วิเศษที่สุดพวกเราออกเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ยอดภูเวียงเส้นทางที่เราจะขึ้นไปค่อนข้างวิบากสาหัสกันอยู่มากโดยปกติไม่เคยมีใครนำรถยนต์เข้ามาชาวบ้านก็อาศัยเดินขึ้นเดินลงจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานขึ้นไปตั้งที่ทำการอุทยานชั่วคราวอยู่ข้างบนถนนเส้นนี้จึงมีรถยนต์เข้ามาวิ่งบ้างและอีกไม่ช้าเมื่อการประกาศจะตั้งอุทยานแห่งชาติภูเวียงเสร็จสมบูรณ์
ก็จะมีการปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นชาวบ้านหลายกลุ่มเดินสวนทางกับคณะของเราลงมาพวกเขาตื่นตั้งแต่เช้า2 นาฬิกาเพื่อเดินขึ้นภูไปเก็บเห็ดในป่าที่บานอยู่เต็มขอนไม้ผุใครโชคดีขึ้นไปถึงก่อนก็จะได้จับจองเนื้อที่เก็บเห็ดก่อนแต่บางคนก็ขึ้นไปกางมุ้งนอนรอเห็ดบานกันตั้งแต่เย็นของอีกวันกว่าจะเก็บเห็ดเสร็จก็ล่วงสายจึงเดินลงกลับเข้าสู่หมู่บ้านเตรียมนำเห็ดไปขายที่ตลาดต่อไปหลายคนเดินสวนทางออกมาจากป่าผ่านคณะของเราตรงลานหินเล็กๆก่อนถึงที่ทำการชั่วคราวของอุทยานเพียง3 กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางสู่น้ำตกตาดฟ้าคุณอุดมศักดิ์ชี้ให้พวกเราก้มลงดูบางสิ่งบางอย่างบนลานหินร่องรอยเหล่านี้มันกระจายอยู่เป็นหย่อมๆและมีขนาดต่างๆกันลานหินแห่งนี้รู้จักกันในนามหินลาดป่าชาติบริเวณนี้เคยเป็นที่พักของคนเดินป่าชาวบ้านที่ขึ้นมาหาของป่าหรือขึ้นมาเที่ยวน้ำตกตาดฟ้านั่งพักเหนื่อยก่อนเดินทางต่อแต่คณะสำรวจจากกรมทรัพยากรธรณีมาสำรวจพบว่าบนลานหินเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์คล้ายรอยเป็ดรอยไก่มากมายเป็นแนวทางเดินของสัตว์ชนิดนั้นอย่างชัดเจนหลายเส้นทางมีจำนวนรอยเท้าทั้งหมดกว่า60 รอยในพื้นที่กว้าง10 เมตรยาว25 เมตรลักษณะรอยเท้าเป็นรอยที่มีนิ้ว3 นิ้วคล้ายรอยเท้านกที่ปลายนิ้วมีร่องรอยของเล็บแหลมคมบางรอยมีเล็บคูดปรากฏให้เห็นแสดงถึงชนิดของสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารเดินด้วย2 ขาหลังเคลื่อนไหวได้ว่องไวมีรอยเท้าอีกรอยเท้าหนึ่งเป็นรอยเดียวขนาดใหญ่กว่ารอยอื่นๆมี3 นิ้วเช่นเดียวกันแต่ไม่ปรากฏอุ้งเท้าเห็นแต่รอยเล็บ3 นิ้วซึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นคุณอุดมศักดิ์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากที่คณะสำรวจจากกรมทรัพยากรธรณีเข้ามาพบและทำการสำรวจก็บอกว่ารอยเท้าเหล่านี้เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์2 ชนิดรอยที่มีเล็บเท้าเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กตัวเท่าไก่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อตระกูลซีลูโรซอร์ความยาวนะจากนิ้วกลางความยาวนะครับซึ่งแต่จะดูในรูปก็คือตัวนี้ครับซึ่งมี3 เล็บส่วนรอยเท้าใหญ่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่พวกคาโนซอร์ซึ่งเมื่อเรานำภาพถ่ายจากจินตนาการของนักโบราณชีววิทยาที่เขียนถึงไดโนเสาร์2 ชนิดนี้มาเทียบเคียงกับรอยเท้าที่พบเจ้าของรอยเท้ามันก็มีหน้าตาเช่นที่เห็นนี่ครับในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่คณะสำรวจสัตว์โบราณได้เข้ามาทำการสำรวจและในครั้งนั้นทีมงานได้สร้างบันทึกฉบับใหม่เรื่องไดโนเสาร์เมื่อโครงกระดูกส่วนต่างๆหลายชิ้นถูกกู้ขึ้นมาเหนือผิวดินประตูตีหมาคือชื่อเทือกเขาลูกหนึ่งของภูเวียงตรงจุดนี้เป็นเนินเขาเตี้ยๆที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่รอบๆเพื่อเตรียมรับผู้คนที่จะเดินทางเข้ามาบริเวณนี้มีต้นไม้เล็กขึ้นกระจายไม่หนาแน่นเช่นที่สูงบนภูทั่วไปลานเล็กๆมีป้ายปักบอกว่าตรงจุดนี้ได้พบซากโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่มีอายุ140 ล้านปีนอนฝังตัวอยู่ทางคณะสำรวจชุดเดียวกับที่ค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ได้เข้ามาขุดโครงกระดูกที่ฝังอยู่กลับไปทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการสถานที่แห่งนี้จึงเป็นจุดแรกในเมืองไทยที่พบกระดูกขาขวาท่อนบนกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังส่วนคอและกระดูกซี่โครงด้านซ้าย5 ซี่วางเรียงกันเป็นโครงร่างของสัตว์ที่มีความยาวถึง14 เมตรมันคือโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ตระกูลซอโรพอดอีกตัวหนึ่งของเมืองไทย
วิธีเดียวที่ดีที่สุดในการหาซากดึกดำบรรพ์ก็คือการเดินถ้าคุณไม่ขยันเดินให้ทั่วและดูเสียทุกตารางนิ้วคุณจะไม่เจอสิ่งที่คุณอยากเจอได้นี่เป็นคำกล่าวของอีริกนักวิจัยชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาร่วมทำการสำรวจฝากไว้พวกเราพากันเดินตรวจดูทั่วบริเวณทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้มากพอที่จะบอกว่าจะพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ตรงไหนบ้างแต่บริเวณประตูตีหมาเราสังเกตเห็นตามผิวเนื้อลานหินจะมีสิ่งแปลกปลอมซ่อนอยู่เป็นอันมากซึ่งหากสังเกตให้ดีก็จะพบว่าเนื้อหินของที่นี่มีความแตกต่างจากหินทั่วๆไปเพราะว่าจากการที่อาจจะใช้แว่นขยายดูหรือว่าเราดูจากลักษณะเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของเซลล์ของกระดูกที่เห็นอยู่นะครับโดยกระดูกเนี่ยมันต้องเป็นอายุต้องหลายร้อยล้านปีแล้วมันก็ถูกแทนที่กับพวกสารพวกซีก้าพวกนี้ก็ลักษณะเป็นฟอสซิลคุณอุดมศักดิ์ชี้ให้เราดูร่องรอยเล็กที่มีเต็มลานหินมันเป็นรอยของรูหนอนซึ่งเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นหนองน้ำที่มีการทับถมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกิดเป็นร่องรอยฝังตัวอยู่ในชั้นหินซึ่งในเรื่องนี้คุณวราวุฒิสุธีธรหัวหน้าชุดปฏิบัติการสำรวจโบราณชีววิทยาได้กล่าวว่าจากฟอสซิลทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีรายละเอียดมากๆพอนะฮะแล้วเราก็ดูจากลักษณะของชั้นหินชั้นดินในบริเวณที่พบกระดูกเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยเคยเป็นชายฝั่งหรือว่าเป็นริมน้ำมาก่อนนะฮะเราก็สันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้ก็คือถิ่นอาศัยมันอยู่ก็น่าจะอยู่ในลักษณะเช่นนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของฟันก็จะบอกได้ว่าไดโนเสาร์นี้กินพืชหรือว่ากินเนื้อนะครับแล้วก็จากลักษณะของกระดูกบางส่วนที่เราพบเราก็พอจะบอกรูปร่างลักษณะของมันได้ว่าเดินสี่เท้าหรือเดินสองเท้าแล้วก็ อุปนิสัยอย่างนี้อย่างลักษณะของการเดินเราก็สามารถดูได้จากรอยเท้าซึ่งเราพบอยู่สองสามแห่งนะครับเราพบรอยเท้าที่ภูหลวงกับที่เพิ่งพบใหม่คือที่ภูเวียงนะฮะจากรอยเท้านี่ก็บอกได้ถึงช่วงก้าวของการเดินความสูงของตัวแล้วก็เราสามารถที่จะคำนวณได้ถึงอัตราเร็วในการเดินต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ที่ภูหลวงนี่เราสามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์ตัวนั้นซึ่งเป็นคาโนซอร์ขนาดใหญ่มีความสูงจากช่วงสะโพกเนี่ยประมาณ1เมตร48เซนแล้วก็เดินด้วยอัตราเร็วประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอย่างที่ภูเวียงนี่เป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กๆมีความสูงช่วงสะโพกนะฮะมันเฉลี่ยกันประมาณระหว่าง50ถึง70เซนแล้วก็ความเร็วในการเดินประมาณ 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะจะต่างกันเยอะครับโครงกระดูกชิ้นส่วนต่างๆที่ขุดขึ้นมาได้แต่ละชิ้นนั้นจะได้รับการเก็บรักษาให้มีการบอบช้ำน้อยที่สุดแม้ว่าสภาพของกระดูกที่พบนั้นอยู่ในสภาพที่เป็นฟอสซิลคือกระดูกได้กลายเป็นหินหมดแล้วแต่ก็ต้องมีวิธีการเก็บไม่ให้กระดูกเกิดการแตกหักในระหว่างการขนย้ายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ในคณะสำรวจต้องทำการเข้าเฝือกโดยใช้วิธีการเดียวกับการเข้าเฝือกคนกระดูกหักคือใช้เศษกระสอบและปูนพลาสเตอร์หุ้มเพื่อป้องกันการสุดตุ่มหลังจากงานในภาคสนามเสร็จสิ้นลงคณะสำรวจต้องนำชิ้นส่วนฟอสซิลที่ค้นพบเข้าห้องปฏิบัติการทำการสกัดเศษหินเศษดินออกให้เหลือแต่กระดูกจริงๆแล้วจึงจัดการเชื่อมต่อกระดูกส่วนที่ขาดไปให้สมบูรณ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ต่อจากนั้นจึงทำการวิจัยหาขนาดจัดแบ่งชนิดพันธุ์งานปฏิบัติการในห้องแล็บก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งนอกเหนือจากงานภาคสนามในขณะนี้คุณวราวุฒได้ปฏิบัติงานร่วมกับนักโบราณชีววิทยาชาวฝรั่งเศสทริบูยานเคลิร์ตทำการจำลองกระดูกไดโนเสาร์จากของจริงเพื่อเตรียมนำชิ้นส่วนจำลองออกแสดงและเตรียมไว้สำหรับการสร้างหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงซึ่งคุณวราวุฒิกล่าวว่าเป็นความหวังสูงสุดที่เราจะพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ทั้งตัวและเมื่อนั้นรูปร่างหน้าตาไดโนเสาร์เมืองไทยก็จะถูกเผยโฉมออกมาแม้ในขณะนี้คณะสำรวจโบราณชีววิทยาทั้งหมดจะคร่ำเคร่งอยู่กับงานในห้องปฏิบัติการ
แต่โครงการต่อจากนี้ไปคือการกลับสู่ประตูตีหมาอีกครั้งเพื่อดำเนินการกู้โครงกระดูกไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งที่ขุดค้างไว้ตั้งแต่ปี2532ในครั้งนั้นตรงลาดเขาชันคณะสำรวจได้เจอชิ้นส่วนกระดูกกระจัดกระจายบริเวณพื้นที่ราบจึงทำการย้อนร่องรอยการกระจัดกระจายของกระดูกจึงพบเศษซากบางส่วนฝังอยู่ในชั้นหินกรวดเนื้อปูนหนาประมาณ50เซนติเมตรเมื่อขุดเจาะไปเป็นอุโมงค์ใต้ชั้นหินลึกจากผิวดิน 1.50 เมตรคณะสำรวจก็พบโครงกระดูกขนาดใหญ่หลายชิ้นเรียงตัวกันอยู่จึงพยายามจะขุดต่อไปแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากชั้นหินกรวดเนื้อปูนขนาดใหญ่อาจจะถล่มลงมาทับซากกระดูกการขุดเจาะจึงต้องระงับไปชั่วคราวเป็นฟอสซิลของโครงกระดูกไดโนเสาร์นะฮะซึ่งลักษณะที่เราจะเห็นอยู่นะฮะกระดูกหลังนะฮะยาวไปที่นู่นแล้วก็ส่วนหัวจะอยู่ข้างในนู้นนะครับซึ่งเราก็คงจะมีการมาเปิดหลุมแล้วก็ขุดนะครับต่อไปลักษณะกระดูกที่ขุดพบเป็นกระดูกสันหลังส่วนที่ค่อนข้างไปทางด้านหัววางเรียงติดต่อกัน6ชิ้นมีกระดูกซี่โครง4ชิ้นความยาวของกระดูกสันหลังท่อนแรกประมาณ40เซนติเมตรและค่อยๆหดสั้นไปเรื่อยๆจากลักษณะกระดูกบอกให้ทราบว่าเป็นส่วนคอของไดโนเสาร์ซึ่งทางด้านหัวหายไปในหินที่ยังไม่สามารถทำการขุดเจาะต่อไปได้ในขณะนี้คณะสำรวจได้ทำการเข้าเฝือกกระดูกส่วนนี้ไว้เพื่อป้องกันการทรุดตัวและมีโครงการที่จะเข้ามาหาวิธีนำหินที่ทับอยู่ออกและจึงทำการขุดต่อไปซึ่งพบใหม่ที่ภูเวียงนะฮะเราพบกระดูกส่วนคอยาวติดต่อกัน6ชิ้นเนี่ยต่อเนื่องกันแล้วเรายังขุดไม่หมดเราก็หวังว่าส่วนที่ต่อไปเนี่ยคือจะเป็นส่วนหัวที่ต่อจากคอนี้ไปยังจะคงอยู่ในหินนะครับอันนี้เราก็ตั้งความหวังไว้ว่าเราน่าจะพบครับเราจะขุดต่อในเร็วๆนี้นะครับคือในช่วงนี้นี่เรากำลังทำจำลองอยู่เนื่องจากเราได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำจำลองกระดูกจากฝรั่งเศสมาช่วยเรา1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราก็คงจะค่อนข้างยุ่งอยู่กับการทำจำลองกระดูกที่เราพบมาแล้วนี่หลังจากทำอันนี้เสร็จเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไปทำการขุดต่อก็คงจะเริ่มได้ในเดือนมีนาคมแม้จะไม่ถึงที่สุดของการทำงานแต่คำตอบต่างๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์ในเมืองไทยก็กระจ่างมากขึ้นด้วยฝีมือของนักโบราณชีววิทยาเหล่านี้ซึ่งหลายคนก็ยังมีความหวังว่าหากมียานย้อนเวลาพากลับสู่ยุคที่ภูเวียงยังอุดมไปด้วยพันไม้ดึกดำบรรพ์ล้านปีเราคงจะได้เห็นไดโนเสาร์หลายหลากพันดำรงชีวิตด้วยการเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าและถ้าหากขับยานเวลาล่วงเลยมาในปลายยุคครีเทเชียสยุคที่ไดโนเสาร์หายไปจากโลกจนหมดสิ้นก็คงจะเป็นความหวังสุดยอดของนักวิทยาศาสตร์เพราะจะได้สรุปทฤษฎีไดโนเสาร์สูญพันธุ์ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจนทำให้ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวก็จะมีผลกระทบต่อมันหรือเหตุผลของการกำเนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในระยะนั้นที่กินไข่ไดโนเสาร์เป็นอาหารจนสูญพันธุ์ไปในที่สุดอย่างไรก็ดีแม้ว่าในความเป็นจริงไดโนเสาร์จะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์หายไปจากโลกนานนับล้านปีทั้งมนุษย์ก็ไม่เคยอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับไดโนเสาร์แต่ตรงข้ามเรากลับรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์ได้เพิ่มขึ้นภาระหน้าที่ดังกล่าวก็คงจะตกหนักอยู่กับนักโบราณชีววิทยาเหล่านี้ความหวังสุดท้ายที่จะปลุกชีพไดโนเสาร์จากกองกระดูกนับล้านปีให้มีชีวิตโลดแล่นขึ้นมาอีกครั้ง